นี้เนี่ยภาคที่3นะครับเพชรสุพรรณทรงพล KNC ครับเปิดโอกาสให้รักเต็มร้อย13เหรียญรีสอร์ทแก้มือไปดูเลยครับจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือว่าจะแก้ได้มีการต่อพิกัดน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับทางด้านเพชรสุพรรณต่อให้ครับเคยชนะมาก็113กับ115เพชรสุพรรณล่าสุดนี่แพ้คะแนนปืนกลต่อสุรัตน์นะครับส่วนรักเต็มร้อยล่าสุดแพ้น็อกพิชิตชัยอบต.กัมพียก3เรทเปิดขึ้นมาก็แพงอยู่แล้วครับมวยเคยชนะมา2ครั้งเพชรสุพรรณได้เปรียบ7ต่อ4ครับยกนี้ยก3นะครับดูส่วนหนานี่หนาตึบเลยครับทางด้านรักเต็มร้อยชิงกันออกนะครับเอาๆรักเต็มร้อยวันนี้หวังจะแก้มือให้ได้ครับคือ2ครั้งที่แพ้มานี่ก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าแพ้เหลี่ยมไปปลายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยทางด้านเพชรสุพรรณจะทำได้ดีกว่าก็เลยชนะไป2ปอนด์มีผลไหมดับเครื่องชนครับรักเต็มร้อยยัดเข่าเข้าไปไฟนี้มาใช้13เหรียญรีสอร์ทนะครับเอ้าโดนเตะมาเกือบจะโดนปลายคางครับมีศอกโหวันนี้มาดุเลยครับโอ้โหมาแบบนี้นี่มีหวังเลยครับรักเต็มร้อย2ปอนด์2ปอนด์เริ่มจะสร้างปัญหาแล้วครับตีได้ไหมตี113เพชรสุพรรณเหี่ยวหรือเปล่าโอ้โหข้ามเลยครับรักเต็มร้อยได้เปรียบแล้วนะครับ5ต่อ3ครับพอเสียงระฆังยก3ดังยก4ครับเพชรสุพรรณเป็นรองแล้วครับเจอลูกหนักๆไม่ค่อยดีเปิดมาก็โดนหักไปอีกแข้งขวาครับสวนศอกล็อกได้ติอ้าวเจอเหลี่ยมหักล้มคืนไปเดินหน้าครับเดินหน้าฆ่ามันเดินหน้าลุยแหลกยัดเข่าเข้าไปตีไปล็อกมาตีเอาละดวลในกันบ้างแล้วยัดแข้งขาอ่อนไปนิดนึงครับกดมาแทงล็อกได้แข้งขวาคืนยังไงครับแทงคืนไปครับตั้งแขนสู้มีศอกสอดแขนมีศอกคืนมาเจอเหลี่ยมหัวขมำไปเลยมีศอกด้วยครับโอ้โหคู่นี้สู้กันมันสู้กันดีด้วยกันครับทั้งคู่แข้งเขี่ยล่างโอ้โหล้มแบบนี้เสียรูปเสียทรงเลยครับแข้งซ้ายตีเอาแหมลื่นที่มุมให้น้ำอ่ะครับแข้งเอาแทงเข้าไปครับเพชรสุพรรณเนี่ยเป็นมวยที่คือเก็บอาวุธเก่งนะครับแต่ดูเหนื่อยๆลงไปครับรักเต็มร้อยเร่งในยก3เยอะหรือเปล่าดูช้าลงไปครับรักเต็มร้อยพอหมดยก4นี่โอ้โหเพชรสุพรรณกลับมาเป็นต่อ11เลยครับช้าลงไปอ่ะครับรักเต็มร้อยยกสุดท้ายครับเพชรสุพรรณกับรักเต็มร้อยไฟท์3ก่อนหน้านี้20ครับอยู่ที่เพชรสุพรรณครับขึ้นคอได้ตีเดินไวครับแข้งขวาหลุด
แข้งขวาครับตั้งไว้ตั้งไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีมุมโบกให้เดินครับให้วิ่งเลยครับถ้าโบกทีๆแบบนี้น่าจะให้วิ่งแต่ดูช้าไม่เหมือนยก3อ่ะครับยก3นี่คือเดินน่ากลัวมากเจอตั้งกำแพงขวางไว้เป็นเรื่องเลยครับทรงมวยไม่ค่อยสวยเลยครับตอนนี้เอาเอาโอ้โหเราเสียงระฆังครับเงียบไปแล้วรอการชูมือครับกรรมการรวบรวมมาให้คะแนนครับไม่มีปัญหาครับ30ครับไม่ต้องยุ่งกันแล้วครับเพชรสุพรรณชนะรักเต็มร้อยไฟ3ครับขาดท้ายๆแม่3ยกสู้ดีเหลือเกินครับรักเต็มร้อยปลายเหี่ยวอีกแล้วแม่ถ้าเดินเหมือนยก3ไม่กินเลยเป็นอีกนึงที่เพชรสุพรรณย้ำแค้นได้อีกไปนึงนะครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับน้องครั้งที่3ครับครั้งที่3แล้วโอ้โหอยากเจอคนใหม่มั้ยเนี่ยก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเจอคนใหม่ก็ได้คนใหม่ก็ได้ครับพี่กัดเท่าไหร่ก็ต่ำสุดก็113ครับไม่เกิน115 113 45ได้บ่อยนะครับยิงผู้ต่อยเยอะนะครับเออเพชรสมหมายอย่างนี้นะครับผู้ต่อยเยอะเลยครับแม่วันนี้ไปช็อตลุ่มจังหวะไหนอ่ะยก3ไปช็อตก็ไปรับเยอะหน่อยครับรับเยอะไปหน่อยครับแต่ว่าก็พลิกกลับมาได้ตั้งแต่ยกไหนก็กลางๆยก4กลางๆ4เนี่ยเริ่มคุมเกมไม่ได้นะครับผมเขาเริ่มมาแล้วเนาะครับแม่อะไรครับนี่ก็คือเสือยิ้มยากครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ27ครับ27ปีครับแม่ยังชกมาได้อีกนานเลยครับดูหน้าตาน่าจะประมาณ18 19เองอยู่จังหวัดไหนสุพรรณบุรีครับเพชรสุพรรณก็สุพรรณบุรีนะฮะท่านผู้ชมครับอ้าวฝากขอบคุณใครบ้างบอยเลยก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ครับแล้วก็ FC ที่ตามมาเชียร์ครับขอบคุณครับวันนี้ครอบครัวมากันหมดเลยนะมาครบครับมาครบทุกไฟครับลูกก็เมียมาทุกไฟเลยมาเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยครับนะครับผมแหมตอนนี้กำลังอายอยู่ฮะไม่กล้าเข้ากล้องครับเอาละครับก็